بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความจำเริญพระเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ร่วมติดตามรับชมรายการทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยและก็พบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องราวนะครับที่อยากจะนำมาเสนอและว่าพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับนั่นก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการถูกทดสอบหรือว่าทดสอบต่างๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายครั้งหลายคราวที่บรรดาผู้คนทั้งหลายเมื่อประสบกับบททดสอบนะครับในรูปแบบต่างๆในการมีชีวิตของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้แล้วนะครับบางครั้งก็อาจจะนำพาไปสู่ความผิดนะครับหรือว่านำพาไปสู่การปฏิเสธหรืออาจจะนำพาไปสู่สิ่งเลวร้ายต่างๆนะครับที่ตามมาแต่ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องราวของบททดสอบนะครับหรือว่าการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแน่นอนว่านะครับเรานั้นก็จะทำให้บททดสอบเหล่านั้นเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคุณงามความดีเป็นภาคผลบุญแล้วก็นำพาไปสู่การมีอีหม่านนะครับที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยการที่เรานั้นจะต้องเข้าใจก่อนว่าบททดสอบนั้นมันคือซุนนะตุลลอฮ์นะครับมันคือแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงกำหนดให้มันมีกับบรรดาผู้คนทั้งหลายนะครับที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอัลลซีคอละกอนมอตวันฮายาตลียับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาพระองค์ผู้ซึ่งทรงบังเกิดให้มีความตายและให้มีชีวิตหรือยับรู้ว่ากุ้มไออยู่กุ้มอัสนุอัมมาลานะครับเพื่อที่จะได้ทดสอบพวกเจ้าว่าคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าที่มีการงานที่ดีเยี่ยมมีความการงานที่ดียิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจากองค์การอันกว่าองค์การนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้เราเข้าใจนะครับในเบื้องต้นว่าเรื่องราวของบททดสอบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคือการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้ประสบกับผู้คนทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการยืนยันนะครับถึงอีหม่านยืนยันถึงศรัทธาของผู้คนทั้งหลายที่เขานั้นได้ยึดมั่นนะครับแล้วก็ถือมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ย้อนนะครับไปถึงในยุคของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเรานั้นก็เคยได้ยินได้ฟังนะครับว่าเมื่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้ถูกบังเกิดขึ้นมานะครับท่านนั้นก็ได้ถูกทดสอบนะครับด้วยกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสวนสวรรค์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ลงมาสู่โลกดุนยาแห่งนี้นะครับก็มีการทดสอบเรื่อยมานะครับในเรื่องของการกระซิบกระซาบนะครับแล้วก็การที่อิบลิสนั้นก็ได้ลงมาด้วยนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับการที่เรานั้นจะต้องประสบกับบททดสอบนะครับหรือว่าเราจะต้องเผชิญกับความยากลำบากที่มันมีอยู่ในการมีชีวิตของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับมันคือสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็มันคืออีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยขัดเกลาตัวเราเองนะครับเมื่อเราประสบกับบททดสอบแล้วนะครับแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเราเองนะครับว่าเรานั้นมีความบกพร่องในเรื่องใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการอีหม่านที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอะฮซิบันนาซุอัยยุตรากูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์นั้นคิดหรือว่าพวกเขานั้นจะถูกปล่อยไว้ให้กล่าวว่าพวกเขานั้นศรัทธาวะฮุมลายุฟตะนูนนะครับและพวกเขานั้นจะไม่ถูกทดสอบวะละกอดฟะตันนัลละซีนะมินกับลิฮิมและแน่แท้เรานั้นได้ทดสอบบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาฟะละยะละมันนัลลอฮุลละซีนะซอดากูนะครับเพื่อที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะได้ทําให้เป็นที่ประจักษ์ในบรรดาผู้ที่มีความสัตย์จริงวะละยะละมันนั่นกาซิบีนนะครับแล้วก็ทําให้เป็นที่ประจักษ์สําหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าการกว่าองค์การนี้ก็เป็นอีกองค์การหนึ่งนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าชนทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามรุ่นก่อนหน้าที่พวกเรานั้นจะมา
นะครับพวกเขานั้นก็ได้ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เขานั้นได้ยืนยันเนี่ยเป็นที่ประจักษ์นะครับหมายถึงว่าเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้ประกาศหรือว่าได้ยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็อยู่ในแนวทางแห่งอิสลามแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าการทดสอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ให้เขาได้ยืนยันแล้วก็ให้เขานั้นได้หนักแน่นนะครับในการอีหม่านของเขานะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่ถูกทดสอบนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกิ้วโกรธเขานะครับแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ถูกทดสอบในวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยนะครับทรงพอพระทัยเขานะครับแล้วก็บททดสอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้ประสบนะครับกับบรรดาบุคคลที่มีความประเสริฐนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถือว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความประเสริฐที่สุดในหมู่บรรดาผู้คนทั้งหลายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับการที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์การเผยแพร่อันอิสลามของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราก็ได้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถูกทดสอบด้วยกับบททดสอบอันหนักอึ้งนะครับได้ถูกทำร้ายจากบรรดาผู้คนทั้งหลายในยุคยาฮิลิยะนะครับบรรดาผู้ที่ต่อต้านการเผยแผ่ศาสนาอิสลามบรรดาผู้ที่ปองร้ายนะครับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับคำสั่งนะครับให้อพยพจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์เพื่อที่จะได้ไปตั้งรัฐอิสลามนะครับหน้าที่แห่งนั้นแล้วก็ทำการเผยแผ่ศาสนานะครับหลังจากนั้นมาก็ยังมีสงครามต่างๆเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราวด้วยกันนะครับนั่นก็คือบททดสอบที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับนะครับแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าอัชดุนนาสบะลาอันอัมบิยะนะครับบุคคลที่บรรดามนุษย์ที่ถูกทดสอบหนักหน่วงมากที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหลายนั้นก็คือบรรดานบีซุมมันอัมซัลฟัลอัมซันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลที่นะครับมีอีหม่านที่เข้มแข็งรองลงมานะครับแล้วก็รองลงมาดังนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องราวที่มันมีความเกี่ยวเนื่องนะครับกับบททดสอบอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานั้นได้ทรงยืนยันนะครับแล้วก็มันเป็นสุนนะตุลลอฮ์มันเป็นแนวทางที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานั้นได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่วันนี้เนี่ยนะครับเราเป็นบ่าวเราเป็นผู้ศรัทธาและเราได้อยู่ในร่มเงาแห่งอิสลามเราได้ศึกษาเรียนรู้บัญญัติบทบัญญัติแห่งหลักการศาสนาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยหากว่าเรานั้นจะต้องถูกทดสอบนะครับด้วยกับการสูญเสียในเรื่องราวของทรัพย์สินหรือว่าเราอาจจะถูกทดสอบนะครับด้วยกับการสูญเสียในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับหรือว่าการถูกทดสอบด้วยกับลูกหลานหรือว่าการถูกทดสอบนะครับด้วยกับสิ่งใดก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีความอดทนนะครับและเรานั้นจำเป็นที่จะต้องริดอนะครับมีความพึงพอใจในบททดสอบเหล่านั้นนะครับแล้วเราก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้ผ่านพ้นบททดสอบเหล่านั้นไปนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นคุณงามความดีนะครับที่จะกลับมาสู่ตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยนั่นก็คือโรคที่มันเกิดขึ้นกับผู้คนโรคที่มันเกี่ยวข้องกับความคิดนะครับที่มันผิดเพี้ยนไปจากหลักการแห่งศาสนานะครับวันนี้เนี่ยคนคนหนึ่งนะครับเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อเกิดบททดสอบนะครับหรือว่าประสบกับสิ่งที่ตนเองนั้นไม่ปรารถนาให้มันเกิดขึ้นนะครับหรือว่าสูญเสียสิ่งต่างๆนะครับที่ตนเองนั้นรักใคร่แล้วก็ผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นพวกเขานั้นก็มีความเสียใจนะครับแล้วก็มีความคุ้นคิดกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นจนกระทั่งนำมาซึ่งโรคภัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเป็นบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในหลักการศาสนาจึงไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะประสบกับเรื่องราวของโรคซึมเศร้านะครับหรือว่าโรคที่มันเกิดหลังจากที่ประสบกับสิ่งต่างๆความสูญเสียในเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้กำชับกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟัสบิรกะมาซอบะรออุลุลอัซมิมินัรรุซุลและเจ้าจงอดทนนะครับเหมือนกับหรือว่าดังเช่นบรรดาอุลุนอัซมีบรรดานบีนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นนบีที่ได้รับบททดสอบอันหนักหน่วงจากบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยซึ่งพวกเขานั้นได้มีความอดทนนะครับนี่ก็คือเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญเรื่องของการอดทนแม้กระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับบททดสอบอันมากมาย
นะครับแล้วก็คำสั่งใช้ให้ท่านนบีเนี่ยนะครับได้มองไปยังบรรดารอซูลทั้งหลายนะครับที่ถูกแต่งตั้งมาก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามก็ดีนะครับหรือว่าท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับท่านนบีต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับท่านต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นบรรดานบีที่ได้รับบททดสอบอันหนักหน่วงในภารกิจแห่งการเผยแพร่ผู้คนทั้งหลายไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวนะครับแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็มีความอดทนนะครับแล้วก็ได้รับภาคผลบุญได้รับคำชมเชยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็เรื่องราวของท่านนบีอิสมาอีลนะครับเรื่องราวของการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้นะครับหลากหลายคำสั่งให้ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นประพฤติให้นบีอิบรอฮีมนั้นปฏิบัติในเรื่องราวต่างๆนะครับที่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมากนะครับแล้วท่านนั้นก็ได้ผ่านบททดสอบเหล่านั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรานั้นนะครับได้รับบททดสอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของการปฏิบัติอามัณอิบาดะห์ในรูปแบบต่างๆนะครับหรือว่าการที่เรานั้นจะต้องอดทนจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสั่งห้ามนะครับในขณะที่สังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นเรื่องราวของมัสยิดในรูปแบบต่างๆนะครับท่านซุลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวในหะดีษบทหนึ่งที่ว่าบัดันอิสลามกอรีบันวะซายูนูกอรีบุนบัดันอิสลามกอรีบุนวะซายูนูกอรีบันกะมาบะดะอะฟะตูบาลินกุรบะอิสลามนั้นเริ่มนะครับเริ่มต้นอย่างคนแปลกหน้าแล้วอิสลามนั้นนะครับก็จะกลับไปสู่สภาพของคนแปลกหน้าอีกครั้งหนึ่งฟะตูบาลินกุรบะดังนั้นเนี่ยนะครับความปิติยินดีสวนสวรรค์จงจะได้ประสบกับบรรดาบุคคลที่แปลกหน้าทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอิสลามนั้นเริ่มในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับด้วยกับในลักษณะของความแปลกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาอิสลามนั้นก็ได้แผ่ขยายออกไปผู้คนทั้งหลายนั้นได้เรียนรู้ได้รับรู้ในหลักการของศาสนานะครับได้เข้ามาสู่อิสลามอย่างมากมายและก็ในยุคสุดท้ายนะครับซึ่งอยู่ในยุคของเราที่ว่าใกล้วันกิยามะห์เนี่ยอิสลามนั้นก็จะกลับไปมีลักษณะอย่างคนแปลกหน้าอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเราต้องยืนหยัดนะครับในหลักการของศาสนาเมื่อเรานั้นต้องยืนหยัดในการที่จะออกห่างจากสิ่งต้องห้ามทั้งหลายนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นออกห่างนะครับรวมถึงบททดสอบต่างๆนะครับที่จะมาประสบกับเราในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรานั้นไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่เมื่อเรานั้นมีความอดทนนะครับเมื่อเรานั้นมีความซอบัตนะครับและเรานั้นมีความพึงพอใจกับบททดสอบต่างๆเหล่านี้และเรานั้นก็ขอทางออกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วเราก็มุ่งหวังที่จะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับกลายเป็นความดีให้กับตัวเราเองนะครับแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือความสำเร็จนะครับที่เรานั้นจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ได้เน้นย้ำว่าอัจบัลลิอัมริลมุอ์มินอินนะอัมรุฮูกุลลุฮูคอยรุนวะไลซะซะกะอิลลาลิลมุอ์มินนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวของบรรดามุมินบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยมันช่างเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดของเขาเนี่ยมันจะเป็นความดีให้กับตัวของเขาทั้งหมดอินอซอบัตอินอซอบัตุสซอรอชากะรอฟากานะคอยรอนละหากว่านะครับประสบกับเขาซึ่งสิ่งที่ดีทั้งหลายเนี่ยเขานั้นขอบคุณนั่นก็คือความดีที่เขานั้นจะได้รับเวนอซอบัตุดรอซอบะรอฟากานะคอยรอนละและถ้าหากว่านะครับมันประสบกับเขาซึ่งสิ่งที่เขานั้นไม่ปรารถนาหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยซอบะรอฟากานะคอยรอนละแล้วเขานั้นอดทนนะครับแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความดีที่จะมาประสบกับเขานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ว่าเรานั้นจะประสบกับสิ่งที่เรานั้นมีความปรารถนานะครับเรานั้นมีความต้องการหรือว่าจะประสบกับสิ่งที่เรานั้นไม่มีความต้องการที่จะให้มาประสบกับเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรานั้นไม่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีความอดทนนะครับแน่นอนว่ามันก็จะเป็นคุณงามความดีนะครับที่เรานั้นจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินนัลลอฮะมะอัศ-ศอบิรีนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่มีความอดทนทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับกับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับว่าขอให้เรานั้นได้มีความอดทนนะครับกับบททดสอบที่จะมาประสบกับเราในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการอดทนที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยืนหยัดในสิ่งต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งวาระสุดท้ายนั้นได้มาถึงเรานะครับก็ขอฝากกับพี่น้องครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์